เซนเหล่านี้เซนที่สร้างสารนี้อยู่ในอัณฑะแต่เมื่อสร้างแล้วมันไปทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายที่อยู่ทั่วๆไปในร่างกายนั้นทำได้อย่างไรมันไปยังไงนะคะนี่คือเรื่องที่เราจะต้องเรียนในช่วงนี้เกี่ยวกับคือเรื่องของสารที่ได้จากต่อมที่เรากำลังพูดถึงกันก็คือต่อมพิเศษที่อยู่แทรกอยู่ในระหว่างหลอดสร้างอสุจิซึ่งอยู่ภายในอัณฑะหรือ testis ของเราเองเซนที่สร้างสารควบคุมลักษณะของเพศชายอยู่ไกลถึงอัณฑะแต่ก็สามารถจะไปควบคุมเรื่องต่างๆของร่างกายได้ทั่วเลยมันทำได้ยังไงอันนี้ก็มาดูจากหัวข้อแรกหัวข้อแรกที่พูดถึงก็คือขอโทษยังไม่พูดถึงนะคะนิดหนึ่งว่าในร่างกายของเรายังมีเนื้อเยื่อและต่อมไร้ท่ออื่นๆที่ทำหน้าที่คือนอกจากที่ยกตัวอย่างมานั้นเป็นเพียงแค่ต่อมเดียวเท่านั้นที่อยู่ภายในอัณฑะในตัวของเรายังมีต่อมลักษณะนี้อยู่อีกเยอะนะคะยังมีเนื้อเยื่อก็ดีหรือต่อมไร้ท่ออื่นๆที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนี้ก็ดีนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่สื่อสารควบคุมเชื่อมโยงประสานงานระบบต่างๆภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งมันมีวิธีการทำได้อย่างไรนั้นก็ให้ดูจากบทเรียนในหนังสือของเรานะคะเรายังไม่ความจริงต่อมไร้ท่อก็รู้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้พูดแจ้งชัดเราถือว่าเหมือนกับเราไม่รู้มาก่อนให้รู้ว่าภายในร่างกายของเราจะมีต่อมที่ทำหน้าที่ผลิตสารที่มาควบคุมประสานงานระบบต่างๆในร่างกายของเรายังมีอีกหลายที่หลายแห่งแม้กระทั่งส่วนที่เคยเป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นอวัยวะที่ใช้ในเรื่องของการย่อยอาหารอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็มีนะคะก็ต้องดูว่าบางทีมันมีการทับซ้อนกันนะทำหน้าที่ประจำก็มีอยู่แล้วอันนี้เป็นหน้าที่พิเศษก็สามารถจะทำได้อีกแต่ไม่ใช่หน้าที่เดียวกันมันจะมีกลุ่มเซนอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะคะอันนี้เป็นการโยงมาให้เห็นว่าไม่ใช่มีเฉพาะเซนที่แทรกอยู่ในระหว่างหลอดสร้างอสุจิเท่านั้นยังมีอยู่ที่อื่นๆอีกที่ทำหน้าที่สร้างสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานนะควบคุมระบบต่างๆในร่างกายของเราอยู่ในภาวะสมดุลนี่มันทำได้ยังไงเรามาดูหัวข้อแรกก็คือต่อมไร้ท่อหัวข้อที่1ของบทที่9ก็มีคำถามนำว่าต่อมไร้ท่อควบคุมระบบต่างๆของร่างกายให้เกิดดุลยภาพได้อย่างไรนักเรียนมีความรู้ไหมคะว่าในเมื่อมันไม่มีท่อเมื่อมันสร้างสารแล้วมันสามารถจะเอาสารนั้นไปควบคุมระบบต่างๆในร่างกายด้วยวิธีการใดคะส่งไปอย่างที่ที่มันต้องการทำงานด้วยวิธีการใดไปยังไงไปกับเลือดซึ่งไปได้ทั่วร่างกายนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่เรามีอยู่บ้างแล้วในบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะอันนี้ก็ต้องมาพูดถึงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าเรื่องพวกนี้ก่อนนะคะว่าเมื่อปีพ.ศ. 2391ปัจจุบันพ.ศ.เท่าไหร่คะ2551กี่ปีมาแล้ว260นะคะเราเอา2551ลบ2391ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย260ปีนักสรีรวิทยานักคำว่าสรีรวิทยาหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยอะไรว่าด้วยรูปร่างใครบอกแน่ใจ
บางทีเราโอ้ยเห็นสรีระของนี้เราคิดว่ารูปร่างแต่สรีระวิทยานั้นว่าด้วยเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเราหน้าที่ของตับของไตของลำไส้ของม้ามของอะไรต่ออะไรนี้หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเรานั้นมีหน้าที่อะไรนั่นแหละเกี่ยวกับสรีระวิทยาไซเลมของพืชทำหน้าที่อะไรโฟลเอมไฟเบอร์หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเซลล์มีชีวิตนั้นเขาเรียกว่าสรีระวิทยานะคะนักสรีระวิทยาชาวเยอรมันชื่ออาร์โนเอเบอร์โทได้ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของลูกไก่เพศผู้ซึ่งเวลาที่ตั้งแต่ตอนเป็นลูกไก่นะคะจนกระทั่งเป็นโตเต็มวัยดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเขาจัดการทดลองเป็น3ชุดด้วยกันเรามาดูชุดที่หนึ่งนะคะให้ไก่เจริญตามปกติลูกไก่เพศผู้ดูที่มันโตตอนเล็กๆบางทีแยกไม่ออกว่าเพศผู้เพศเมียแต่ถ้าเป็นเพศผู้แล้วพอโตแล้วมีลักษณะเมื่อโตเต็มวัยเห็นได้ชัดนะว่าไก่โตเต็มวัยในเพศผู้นั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูรูปทีหลังนะชุดแรกนั้นเขาบอกให้ไก่เจริญตามปกติสังเกตดูตั้งแต่เล็กจนโตดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตัวเท่าเดิมไหมคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะตัวต้องใหญ่ขึ้นและต้องมีอะไรอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเป็นชุดแรกชุดที่สองเขาทดลองตัดอันทะของลูกไก่ออกเพราะเป็นไก่เพศผู้ตัดอันทะออกไปเลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะอยู่ยังไงล่ะเพราะยังไงถ้าพูดไปแล้วไก่ก็เป็นอาหารมันถ้าผิดพลาดอะไรไปก็เอามากินซะหมดเรื่องหมดราวงนนั้นมั้งนะคะเขาบอกว่าตัดอันทะลูกไก่ออกแล้วเมื่อคือตัดอันทะออกไม่ตายนะและเมื่อพบว่าเมื่อโตเต็มวัยปรากฏว่าแทนที่ไก่ตัวนั้นจะมีลักษณะเหมือนไก่เพศผู้ปกติกับมีลักษณะคล้ายเพศเมียแสดงว่าอันนี้เพียงนิดหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าณที่อันทานนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ควบคุมลักษณะของไก่เพศผู้ได้เมื่อตัดออกไปซะลักษณะดังกล่าวก็ไม่ได้มาควบคุมก็เลยทำให้ไก่ตัวที่ถูกตัดอันทาออกนั้นมีลักษณะคล้ายไก่เพศเมียชุดสุดท้ายชุดที่3ทำเหมือนชุดที่2ตัดอันทะของลูกไก่ออกเหมือนกับชุดที่2แต่เอาอันทะลูกไก่อีกตัวหนึ่งพูดง่ายๆว่าเอาของตัวเองทิ้งเอาของอีกตัวมาใส่นะคะแล้วไม่ใส่ที่เดิมด้วยเขาบอกว่านำอันทะของลูกไก่อีกตัวหนึ่งมาปลูกถ่ายลงในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งของอันทะเดิมคือถ้าใส่ที่เดิมมันอาจจะมองอ้อมันเอาออกไปแล้วเอาเข้ามามันก็เป็นอันทะเหมือนกันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่นี่เขาไม่เอาไม่ได้เอาไปใส่ในตำแหน่งอันทะเดิมเขาบอกมาปลูกถ่ายในตำแหน่งที่ไม่ใช่อันทะเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วลูกไก่ตัวที่ถูกตัดอันทะนี่ทารุณ2ครั้งใช่ไหมคะครั้งแรกเอาออกครั้งที่2เอาเข้าไม่ได้เอาไว้ที่เดิมด้วยไว้อีกที่นึงก็ต้องผ่าอีกที่นึงนะคะ
เพราะฉะนั้นความจริงก็สับที่กันก็ได้ในไก่สองตัวนี้หมายถึงว่าการถูกไก่ถูกลูกไก่ถูกตัดอันธะนั้นต้องเป็นอย่างน้อยสองตัวนะคะตัดตัวหนึ่งทิ้งเราอีกตัวหนึ่งมาใส่หรือไม่ก็สับกันไปเลยคนละตัวกันและใส่คนละที่กันนะคะที่ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมและเขาบอกว่าขณะที่มีการเจริญเติบโตพบว่าเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงอันธะใหม่แล้วก็สามารถทำงานได้นะคะตรงตำแหน่งอันธะใหม่นี้มีเส้นเลือดมาล้อมรอบเมื่อโตเต็มวัยไก่ตัวที่มีอันธะใหม่คนละตำแหน่งกับอันธะเดิมนั้นจะมีลักษณะเหมือนไก่เพศผู้ทั่วๆไปนักเรียนดูจากภาพนะคะภาพการทดลองการศึกษาการเจริญของการเจริญของไก่เพศผู้เกี่ยวกับงอนและเหนียงคอภาพแรกชุดกรณีเป็นชุดของลูกไก่ที่โตเป็นปกตินะคะอันนี้เป็นลูกไก่เพศผู้มีอันทะอยู่บริเวณนี้นะคะมีสมองอยู่ตรงนี้มีไขสันหลังนะคะแล้วก็บริเวณอันทะนี้ก็จะมีหลอดเลือดอยู่เป็นที่สังเกตเลี้ยงให้โตจนกระทั่งเป็นไก่เพศผู้จะเห็นว่าลักษณะของไก่ในระยะเป็นลูกไก่กับไก่เพศผู้นี้เป็นไงคะจะมีหงอนใหญ่ขึ้นมีเหนียงคอยานขึ้นมานะอันธะก็จะเริ่มเติบโตดีและก็ตรงหน้าแข้งนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นเดือยสำหรับไว้ต่อสู้กันนะคะนั่นเป็นชุดที่เป็นปกติชุดที่สองลูกไก่เพศผู้ที่เป็นไงคะถูกตัดอันธะออกอันนี้ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวไปเลยโตไปเลยพอโตขึ้นปรากฏว่าแทนที่จะมีลักษณะเหมือนไก่เพศผู้คือมีขนหางยาวมีหงอนมีเหนียงอะไรนี้และที่หน้าแข้งที่เคยมีเดือยปรากฏว่านี้ไม่มีหางก็แบบหางของตัวเมียนะคะเป็นไก่ตัวใหญ่ขึ้นหางตัวเมียหงอนก็สั้นเหนียงก็ไม่มีเดือยที่หน้าแข้งก็ไม่มีนี่เอาอีกใหม่ชุดที่3ก็มีลักษณะเหมือนชุดที่2ตัดอันธะของลูกไก่ตัวนี้ออกแล้วอันธะของลูกไก่ตัวใหม่ตัดนี่ตำแหน่งเดิมนะคะเอาอันธะของลูกไก่อีกตัวนึงมาใส่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิมแล้วก็ปล่อยให้โตแล้วสังเกตดูว่าตรงบริเวณอันธะใหม่นี้จะมีหลอดเลือดใหม่มาล้อมรอบเมื่อโตแล้วไก่ตัวที่ถูกเปลี่ยนแปลงอันดับหรือส่วนที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอันธะที่ใส่มาใหม่นี้ปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกับไก่ที่โตเป็นปกติคือมีหงอนยาวนะคะมีเหนียงคอแล้วก็มีขนหางยาวแล้วก็มีเดือยที่หน้าแข้งนะคะนี่คือการทำงานของการทดลองที่พูดถึงเอาล่ะดูต่อไปในสไลด์สิ่งที่น่าสงสัยก็คืออันธะเกี่ยวข้องกับลักษณะของไก่เพศผู้อย่างไรนี่เขาสงสัยในตอนแรกนะคะจะเป็นคำถามนำที่จะนำเข้ามาว่านะคะอันธะนั้นหรือเทสติสนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะของไก่เพศผู้อย่างไรต่อมาเรามาดูว่าอันธะของไก่มีความสามารถในการผลิตสารเคมีสารเคมีดังกล่าวมีบทบาทควบคุมการเจริญของส่วนต่างๆของลักษณะของเพศอย่างเช่นหงอนเหนียงคอเดือยที่หน้าแข้งอะไรอย่างนี้ต้นและลักษณะอื่นๆของไก่เพศผู้ที่โตเต็มวัยขนหางยาวอย่างนี้นะเป็นลักษณะที่อันธะของไก่นั้นมีผลิตสารเคมีที่มีบทบาทมาควบคุมดังกล่าวเอาล่ะอีกสไลด์เดียวนะคะเรามาดูว่าเขายังไม่พูดว่าไอสารนี้คืออะไรยังไงนะคะแต่เพียงแต่รู้ว่าสารจากอันธะนี้มาควบคุมลักษณะ
ของไก่เพศผู้ที่โตแล้วได้นะคะแต่จะมาได้ยังไงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นที่สังเกตว่าไงคะณที่อันท่านั้นจะมีหลอดเลือดมาหุ้มอยู่ก็มีทางไปอยู่ทางเดียวก็คือไปกับหลอดเลือดน่าจะเป็นอย่างนั้นไปกับเส้นเลือดนั่นเองสารเคมีนั้นจะถูกลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดแต่เขาก็ยังไม่ได้ให้ชื่อว่ามันคืออะไรนะคะเราจะพอไว้แค่นี้นักเรียนลองไปศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีที่สร้างจากต่อมต่างๆที่เขาพูดถึงในหนังสือของเรานะคะเรามาพบกันในวันศุกร์อีกทีหนึ่งวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ